ท่าไงนี่ไงตารางท่าสต็อปเบล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมเนี่ยดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยเห็นไหมดูง่ายจะตายสต็อกเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่ Nation TV ภูมิใจเสนอ Reality การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศพิชิตรางวัลกว่า1ล้านบาทซูเปอร์เทรดเดอร์ไทยแลนด์ซีซั่น2ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของ Super Trader Thailand Season 2นะคะเรายังอยู่กับการแข่งขันที่เข้มข้นนะคะเพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดเทรดเดอร์ชิงเงินรางวัล1ล้านบาทในซีซั่นที่2นะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้อยู่กับบวยและพี่กรจาก Super Trader คุณก้องค่ะครับผมคุณบวยแล้วก็จากเมื่อวานนะครับโค้ชเจนยังอยู่เรานะครับวันนี้สวัสดีครับโค้ชเจนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าแดงยังคงอยู่กับเราใช่ครับผมพูดคุยกันอย่างจอลึกเลยเมื่อวานเราพูดคุยกันถึงว่ารอบที่แล้วเข้ามายังไงกันบ้างนะครับลูกทีมเป็นยังไงกันบ้างกำลังใจนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ต้องขอความรู้นิดนึงดีกว่าตลาดเป็นอย่างนี้ผันผวนนะครับผมโค้ชเจนเรามีสินค้าDerivative Wallet ใช่ไหมครับให้เทรดกันในโครงการด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับตัว Derivative Wallet ต้องถือว่าเป็นตัวที่เป็นของใหม่สำหรับทีมเจนเองเพราะว่ารอบแรกๆห้ามเทรด Wallet แล้วก็ DW พอตอนนี้คือว่าเอ๊ะมันเลือกว่าใครเป็นยังไงมาบ้างเราเรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วก็ถึงจุดที่เราจะได้ลอง product ใหม่แล้วนะก็ลองค่อยๆเทรดดูก่อนว่าตัวเองอ่ะได้ไหมค่ะก็เลยให้ลอง DW ไปเลยครับผมอันนี้ถือเป็นกลยุทธ์ของทีมด้วยป่ะฮะไม่ค่ะต้องดูตามตลาดด้วยที่จริงคือว่าถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจในสินค้าก็แบบไม่อยากให้แบบเทรดอะไรเงี้ยสุดท้ายเรามีทั้งโค้ชพี่ป้อมพัฒนาแล้วก็ชนเชิงชนนะคะอยู่ในห้องก็จะช่วยแบบสั่งสมความรู้ด้าน DW เข้ามาทำให้ลูกทีมมีความรู้ความเข้าใจในด้าน DW พอก็เลยว่าอ่ะไหนๆแล้วก็รู้ละเราลองเทรดจริงเลยไหมสุดท้ายก็ในห้องการเป็นห้องดีบิวไปเลยตอนนี้ค่ะอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วนอกจากโค้ชเจนเนี่ยยังมีผู้ช่วยอีกสองท่านนะครับเป็นสายดีบิวเลยที่เป็นเซียนด้านดีบิวนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอกท่านผู้ชมด้วยว่าตัวดีบิวนี่มันยังไงครับมันมีความน่าสนใจยังไงถือว่าถ้าเกิดเอาตามตรงในมุมของโค้ชนะคะคือว่ามองว่ามันน่ากลัวน้อยกว่าหุ้นปั่นหรือหุ้นเก็งกำไรเพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้าเกิดตลาดมันเป็นเทรนด์ขึ้นหรือลงอ่ะเราก็เล่นไปตามเทรนด์นั้นแล้วคือมีจุดสต็อปลอสที่ชัดเจนเพราะว่าการขึ้นลงของราคาเนี่ยมันเป็นตารางอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่ว่าจะขึ้นลงแบบตามใจฉันเหมือนแบบหุ้นปั่นที่แบบจะโดนที10ช่อง5ช่องอะไรอย่างนี้ค่ะคือมันเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นของมันมากนะคะ DW ค่ะแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาเทรด DW ล่ะคะคือสิ่งสำคัญคือตลาดถ้าเกิดเปิดมาแล้วมันลงอยู่ดี10ช่องเงี้ยแล้วคือเราอ่ะไม่สามารถสต็อปลอสได้ทันฉะนั้นไม่ควรจะซื้อ DW แบบว่าข้ามศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดมันไม่ใช่ตัวหุ้นแบบมีไทม์ดีเคมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า DW ถ้าเกิดเราเข้าใจและศึกษามันดีพอมันจะเป็นโปรดักต์ที่ไม่น่ากลัวเลยค่ะค่ะแล้วประสบการณ์ของลูกทีมที่เทรด DW นะคะแบบดีกับประสบการณ์ไม่ดีเป็นยังไงบ้างคะโอ้ถือว่าพอจุดที่แบบถือว่าไม่ดีคือว่าเล่นเดือบบิวแล้วไม่ยอมซอฟลอนนะคะขาดทุนไปมากจนถึง 85% ลึกเหมือนกันนะฮะลึกค่ะแล้วอย่างนี้แก้กันยังไงครับก็ต้องซอฟลอนแล้วออกมาแล้วคือว่าค่อยๆกลับทำไปใหม่ถ้าเกิดไม่เข้าใจอ่ะไม่อยากจะให้เล่นเลยเพราะว่า คุณไม่ซอฟลอนแล้วคือเดือบบิวนี่คือตายเลยค่ะเพราะว่ามันมีไทม์ดีเคเยอะมากและอันตรายที่สุดเลยค่ะและเกลิ่งสูงด้วยคนที่ไม่ซอฟลอนก็เจอหนักนะเจอหนักเลยค่ะแล้วคนที่ทำแล้วดีเป็นไงบ้างทำแล้วดีคือเขาเล่นเป็นเทรนด์แล้วคือมองเห็นว่าหุ้นตัวนี้โอกาสจะไปสูงถ้าพอไปสูงปุ๊บอย่างเงี้ยเขาแบบถือรอแล้วคือหาจังหวะที่มันไม่มีไทม์ดีเคค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียไปแล้วใช่ไหมฮะจากนี้ไปตัว DW นี่ยังจะอยู่ในลูกทีมไฟเวอร์อยู่หรือเปล่าฮะถือว่ายังอยู่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนน่าจะเป็นแนวของเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนเขาเล่นแล้วเขามีความสุขกับมันก็โอเคเพราะว่าเขาหาทางของเขาเจอแล้วแต่สิ่งที่สำคัญในการบอกลูกทีมคือว่าจุดที่ควรต้องหยุดก็คือต้องหยุดอย่าฝืนไปต่อถ้ามันไม่ใช่ค่ะเราต้องรีบๆบอกเขาเรื่องของ mindset แล้วก็ money management เพราะว่าสำคัญสุดคือเรื่องของ money management แล้วก็เรื่องของ mindset ถ้าเกิดคุณเข้าใจภาพไม่กว้างพอกะจะเอาแค่ขึ้นแต่คุณไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้กี่ช่องลงได้กี่ช่องแต่คือกะซื้อไปอย่างเงี้ยคือสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราอยู่แล้วค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณศึกษาดีๆใช่ไหมครับใช่ค่ะนะครับน่าเล่นเก็งกำไรได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับดีกว่าหุ้นซิ่งมีกับหุ้นซิ่งค่ะมีตารางมีแพทเทิร์นใช่ไหมครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนทางบ้านที่สนใจว่านักลงทุนที่เห็นว่าถ้าเริ่มต้น DW ใ
ช้ดีวิวแล้วได้ประมาณ4ต้องบอกว่าอันดับแรกคือต้องไปศึกษาเรื่องของตารางเรื่องของราคาของหุ้นแม่ต่อหุ้นลูกเรื่องของราคาแบบว่ามีไทม์ดีเคย์เท่าไหร่คือว่ามันจะมีในหน้าเว็บของทุกโบรกเห็นแล้วค่ะว่ากฎเกณฑ์เป็นยังไงค่ะอ่านให้เข้าใจใช่ค่ะตารางเป็นยังไงขึ้นลงยังไงใช่ไหมครับอ่านให้เข้าใจศึกษาก่อนแล้วค่อยลองเทรดแบบน้อยๆอย่าเล่นมากเพราะว่าเดบิวคือเป็นสินค้าที่มีเกียร์ริ่งสูงมากค่อยๆฝึกไปก่อนแล้วค่อยดูว่าเราอะไหวไหมอ่านให้เยอะก่อนค่ะเพราะว่าเดบิวเป็นตัวเล่นที่อย่าเข้าไปเสี่ยงถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยต้องศึกษาต้องเข้าใจในโปรดักต์ก่อนค่ะครับผมครับและสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าในรอบนี้มันใกล้รอบไฟนอลแล้วคุณหมวยนะครับต้องให้โค้ชเจนฝากอะไรถึงลูกทีมแล้วก็ผู้ชมในโครงการนิดนึงนะครับว่าในฐานะผู้ก่อตั้งด้วยนะครับโครงการซูเปอร์เทรดเดอร์ของเราต้องบอกว่าสั้นๆเลยนะคะทุกครั้งที่ซื้อขายขอให้มีสติอยู่กับตัวเองว่าคิดดีแล้วทำถูกแล้วแล้วค่อยแอคชั่นไปเลยอย่าคิดว่าทำไปแล้วคือไม่มีดิเรกชันนอกจากตัวเองจะทำอะไรตั้งใจทำให้ดีสุดก็พอค่ะแล้วก็แพ้หรือชนะไม่เป็นไรค่ะเรายังมีโอกาสให้คุณเสมอในตลาดแห่งนี้ไม่ใช่ว่าคุณแพ้แล้วคุณจบเลยค่ะค่ะโอเคแล้วก็ตามเชียร์กันต่อได้เลยขอบคุณโค้ชเจนมากๆนะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะติดตามรายการ Super Trader ได้นะครับที่เว็บไซต์ supertrader.co.th ครับแล้วก็แฟนเพจ Super Trader Thailand นั่นเองครับค่ะแล้วก็ติดตามทาง Nation TV ด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลานี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตารางธาตุไงนี่ไงตารางธาตุสต็อปเรล่าเขาทำมาให้เราดูง่ายเห็นไหมให้ดูจากซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยแม้ดูง่ายจะตายสต็อปเรดาร์ทำเรื่องหุ้นให้เป็นเรื่องง่ายดาวน์โหลดฟรีได้ที่